ดีครับน้องทิวก็ตอนนี้พี่สาวน้องทิวก็มาดูนะครับก็อยากให้น้องทิวตั้งใจซ้อมบอล นะแล้วตัวใหญ่เหมือนพี่โพด้วยก็ใครจะว่าเลยใครจะดูถูกเลยก็ช่างก็ตั้งใจซ้อมก้มหน้าก้มตาทำงานเดี๋ยววันนี้มันอาจจะไม่เห็นผลหรอกแต่เมื่อเราเห็นผลแล้วเราจะมีความสุขกับความพยายามที่เราทำมาก็ตั้งใจนะครับ